สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Thunder Castle Channel ต้านไม่ไหวถ้าเรือโดนเซเลโซถล่ม0ประตูต่อ3ลุ้นอีก2นัดสุดท้ายเมื่อช่วงเย็นของวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือไทย FC ลงสนามนัดที่4พบกับเซเลโซโอซาก้ายอดทีมจากญี่ปุ่นที่สนามบุรีรัมย์สเตเดียมซึ่ง3นัดที่ผ่านมาการท่าเรือชนะ1เสมอ1และแพ้1มี4คะแนนหลังอันดับที่3ของกลุ่มโดยในนัดนี้นะครับสิงห์เจ้าท่าได้เปลี่ยนแปลงผู้เล่นไปหลายคนด้วยการส่งนิติพงษ์เสรานนท์ณัฐวุฒิสมบัติโยธาและวัชระบัวทองออกสตาร์ทเป็นตัวจริงผลปรากฏว่านะครับการท่าเรือต้านไม่ไหวแพ้เซเลโซโอซาก้าไป0ประตูต่อ3โดยทางเซเลโซนะครับได้ประตูจากยูซุกิมารุอาชิในนาทีที่12โยชิโตะโอคุโบะในนาทีที่45และประตูปิดท้ายจากริคุมัสึดะในนาทีที่47โดยสถานการณ์ล่าสุดในกลุ่ม G นะครับเซเลโซโอซาก้าแข่ง4นัดชนะ3เสมอ1มี10คะแนนหลังจากฝูงต่อไปส่วนการท่าเรือแข่งไป4นัดชนะ1เสมอ1และแพ้2มีแค่4คะแนนต้องไปลุ้นอีก2นัดสุดท้ายกับคิดฉีและกวางโจถ้าหากสิงห์เจ้าท่าอยากผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับก็ต้องเก็บ6แต้มเต็มกับ2เกมที่เหลือมาที่เรื่องต่อมานะครับวิกเตอร์คาราโซเปิดใจพร้อมโอนสัญชาติเล่นให้กับทีมชาติไทยกองหลังชาวบราซิลย้ำอีกครั้งพร้อมโอนสัญชาติเล่นให้กับช้างศึกหลังจากครอบครัวสนับสนุนและมองว่าเป็นเรื่องปกติที่ทั่วโลกทำกันวิกเตอร์คาราโซกองหลังจอมเก่งของ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับยืนยันมีความต้องการโอนสัญชาติเพื่อเล่นให้กับทีมชาติไทยอย่างจริงจังหลังเป็นประเทศที่ตนเองรักและมองว่าเป็นเรื่องปกติที่ทั่วโลกเขาทำกันแม้กระทั่งญี่ปุ่นดาวเตะวัย30ปีย้ายมาค้าแข้งในเมืองไทยตั้งแต่ปี2015เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันโดยก่อนหน้านี้วิกเตอร์แสดงความสนใจที่จะโอนสัญชาติเพื่อเล่นให้กับทัพช้างศึกมาโดยตลอดซึ่งล่าสุดนะครับเจ้าตัวได้ออกมายอมรับว่ามีความต้องการเช่นนั้นจริงๆที่สำคัญครอบครัวสนับสนุนอีกด้วยผมไม่เคยได้รับข้อความใน Instagram เยอะเท่านี้มาก่อนเลยกองหลังชาวบราซิลเริ่มกล่าวผมซาบซึ้งกับข้อความของทุกๆคนประเทศไทยเป็นประเทศที่ผมและครอบครัวรักผมปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมอาหารฟุตบอลและผมไม่เห็นปัญหาถ้าผมจะโอนสัญชาติมานะประเทศบราซิลและไทยมีความคล้ายคลึงกันในหลายๆแง่มุมผมรักประเทศไทยและถ้ามันเกิดขึ้นจริงก็ถือว่าเป็นเกียรติที่ผมจะได้รับโอนสัญชาติผมคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติทั่วโลกสำหรับสถานการณ์ในตอนนี้แม้กระทั่งในญี่ปุ่นพวกเขาก็ทำเช่นกันผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีสำหรับฟุตบอลไทยแต่นักเตะต้องเป็นคนที่รักและเคารพในประเทศนี้อย่างแท้จริงผมไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ถ้าเจ้าหน้าที่คิดว่าผมสมควรผมจะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญในตอนนี้ผมโฟกัสแค่กับ ACL แต่อย่างที่ผมบอกครอบครัวผมรักประเทศไทยถ้ามันเกิดขึ้นทำไมจะเป็นไปไม่ได้ล่ะวิกเตอร์คาโดโซกล่าวทิ้งท้ายก็ขอฝากแฟนบอลทุกคนนะครับช่วยส่งต่อข่าวนี้ไปยังนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลทีการที่ฝรั่งคนหนึ่งนะครับมีใจรักในประเทศไทยและพร้อมรับใช้ประเทศนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับถ้าจะมีนักเตะโอนสัญชาติรายแรกเป็นประวัติศาสตร์ของทีมชาติไทยแฟนๆนะครับก็อย่าลืมส่งกำลังใจเชียร์วิกเตอร์คาโดโซและสโมสร BG ปทุมได้ในการลงความศึก AFC แชมเปี้ยนลีกนัดที่4ที่จะพบกับเวียดเทลในวันจันทร์ที่5กรกฎาคมนี้เวลา 3 ทุ่มตรงช่อง2 Sport HD 2ถ่ายทอดสดแล้วก็จบลงไปแล้วครับกับข่าวสารความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยในวันนี้สุดท้ายนี้ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ